วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทางสถานีข่าว Spring News TV TV Digital ช่อง19นี่คือหน้าหนึ่ง Spring News ของค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2558ครับครับเช่นเคยนะครับท่านจะได้รับชมข่าวสารที่เราจะพาดหัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมในนามของ Spring News ตั้งแต่4ทุ่มนี้เป็นต้นไปห้ามกระพริบตาครับเพราะว่าที่เราพาดหัวข่าวคืนนี้นะครับคุณผู้ชมตื่นเช้าไปดูหนังสือพิมพ์ตามแผงว่าเขาพาดหัวข่าวเหมือนเราไหมครับใครจะลึกใครจะตื้นกว่ากันนะครับก็ต้องลุ้นกันแหละนะครับไม่ให้เสียเวลาครับไปเริ่มกันที่งานใหญ่เลยวันนี้จำได้ไหมนะครับทางผบ.ตร.แล้วก็ท่านรองอีกหลายคนมาตั้งโต๊ะแถลงเลยพร้อมผู้ต้องหาอีก3รายครับนะฮะอันนี้บอกว่าเป็นแก๊งป่วนเมืองครับวางแผนในการที่จะก่อเหตุช่วง Bike for Dad ครับเพื่อพ่อนะครับโอ้จะก่อเหตุในกิจกรรมสำคัญอย่างนั้นเลยเหรอครับแน่นอนฮะไม่ใช่ก่อเหตุป่วนเมืองอย่างเดียวนะครับนะครับเห็นแววว่ามีแผนลอบสังหารด้วยเห็นบอกเป้าเนี่ยคือบุคคลสำคัญเอาก็พี่หมูสิก็สำคัญผมก็สำคัญฮะครับแต่คงไม่ใช่ผมเพราะว่าผมไม่สำคัญฮะผมก็สำคัญนิดเดียวเหรอฮะนะฮะอ้าวดังนั้นเนี่ยตำรวจก็ออกมาแถลงเลยว่าแถลงเบื้องหลังเป็นยังไงมีความเชื่อมโยงกันยังไงตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้วกี่คนจับได้กี่คนครับพัวพันกับคนที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาหรือเปล่านะฮะก็อีผมเริ่มจะเตี้ยลงเรื่อยๆแล้วนะฮะขออนุญาตเอามาพาดหัวกันเลยดีกว่าครับนะฮะเอาว่าเอาเป็นผมก่อนแล้วกันนะคุณประชาไทยเชิญก่อนเดี๋ยวผมขอซ่อมเก้าอี้ก่อนนะครับของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับครับเด้งผู้การตำรวจลำปางยันขอนแก่นโมเดลเตรียมก่อเหตุเป้ากทม.และบุคคลสำคัญปัดกลบข่าวราชพักผมอธิบายสั้นๆแช่ตรงนี้ก่อนนิดนึงนั่นก็คือว่าเรื่องนี้ไปเกี่ยวอะไรกับเด้งผู้การตำรวจลำปางพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับครับให้ย้ายด่วนเลยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยคือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางให้ไปเข้ากรุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ย้ายผู้การจังหวัดน่านมารักษาราชการแทนลำปางแล้วก็เอาท่านผู้การอีกท่านหนึ่งจากในส่วนกลางก็ไปรักษาราชการแทนผู้การจังหวัดน่านครับอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าในข่าวเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็บอกว่ามีส่วนที่จะเกี่ยวพันกันกับเรื่องการไปให้ท้ายเกี่ยวหรือเปล่าหรือว่าการจะเปิดโอกาสให้ใครอะไรยังไงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนี่ดูหัวข่าวผมดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาพี่เพิ่มบ้านว่าไงหัวข่าวผมนะครับจับแก๊งป่วน Bike for Dad ปูดแผนรอบสังหารบิ๊กตู่ลั่นไม่กลัวตายลุยอีสานเด้งผู้บังคับการลำปางให้ทายแดงโอ้โหนี่ไม่ต้องแปลเลยไม่ต้องแปลฮะโอ้ดีแล้วงั้นผมก็ไม่ต้องอธิบายเลยครับไม่ต้องอธิบายเลยบอกในหัวข่าวเบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จเลยฮะฮะครับงั้นก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับไปดูนะครับศาลทหารที่ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ต้องหานะครับทั้งหมด9รายนะฮะที่จับได้มา3รายใช่ไหมฮะก็คือจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตครับอันนี้เป็นอดีตตชด.ครับนะฮะนายณัฐพลณวันเลนะฮะแล้วก็นายพิษณุพรหมศรครับนี่คือ3คนครับนะครับที่ตำรวจจับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกทั้งหมดนะครับ6คนนะครับประกอบไปด้วยนายวันลบบุญจันทร์ครับนายชัดชัยศรีวงศานายมีชัยม่วงมนตรีครับนะครับนายธนกฤษธนกฤษทองเงินเพิ่มนายวีระชัยชาบุญมีครับและนายพาหิรันกองคำครับนี่ก็คือวันนี้มีหมายจับแล้วครับหมายจับมาออกหมายจับของศาลทหารแต่ว่าที่ทหารได้ควบคุมตัวก่อนหน้านั้นน่ะควบคุมตัวไว้3คนแล้ววันนี้เนี่ยทหารก็นำตัวมาส่งมอบให้กับทางตำรวจ3คนครับอ้าวเดี๋ยวไปดูภาพกันฮะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงวันนี้ครับนะครับก็ประกอบไปด้วยทางท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะฮะนี่คุมตัวมาแล้วทั้ง3คนนี่มารับมอบเองครับบิ๊กแป๊ะมารับมอบจากทางทหารฮะมีพลตรีเอกศรีวรารังสิภามนกุลครับรองผบ.ตร.ด้วยนะฮะครับแล้วก็มีพลตรีชัยพลฉัตรชัยเดชผู้บังคับการแผนงานอาชญากรรมสำนักงานยุทธศาสตร์ผมเพิ่งเคยได้ยินนะ
ครับเขาไม่ได้เป็นนักข่าวสายตำรวจเนาะก็เลยไม่ทราบว่ามีผู้บังคับการแผนงานอาชญากรรมสำนักงานยุทธศาสตร์อยู่ด้วยครับอันนี้ก็มาสอบปากคำกันต่อหน้าสื่อมวลชนเลยเอาอย่างนั้นเลยฮะว่าวางแผนกันมาอย่างไรอะไรแค่ไหนนะครับผบ.ตร.บิ๊กแป๊ะยืนยันครับว่ามีหลักฐานเพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยสะสมอาวุธสงครามวางแผนเตรียมก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญอาทิลอยกระทงครับปีใหม่กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Dad เพราะว่าได้มีการวางแผนมาตั้งแต่นู่นชุมนุมที่บริเวณถนนอักษะครับมีการส่งข้อความหมิ่นสถาบันเบื้องสูงผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆครับแล้วก็ปรากฏว่าท่านผบ.ตร.บอกอย่างนี้ครับคุณประชาไทยครับครับมีอยู่3ข้อผมแยกให้ฮะ1ผบ.ตร.บอกว่าการสืบสวนเนี่ยพบหลักฐานเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มผู้ต้องหาชุดนี้กับกลุ่มผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลขอนแก่นโมเดลขอนแก่นโมเดลอธิบายสั้นๆตรงนี้ก็คือเป็นการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาเมื่อปี57ครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจแล้วก็พบว่ามีกลุ่มที่สะสมอาวุธเตรียมก่อเหตุวางระบงระเบิดอะไรในภาคอีสานกันขนาดใหญ่เอาไปซุกไว้ในอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าก็เลยเรียกกันว่าขอนแก่นชุดนั้นเป็นผู้ต้องหาชุดขอนแก่นโมเดลครับนะฮะ2เป็นผู้ต้องหากลุ่มเดียวกับที่เตรียมก่อเหตุความไม่สงบและวางแผนยึดค่ายทหารกับค่ายตำรวจขนาดนั้นเลยเหรอช่วงก่อนหน้านั้นช่วงปี57ช่วงชุลมุนในทางการเมืองครับช่วงปฏิวัติยึดอำนาจก่อนปฏิวัติยึดอำนาจครับและ3จากการตรวจสอบบิ๊กแป๊ะบอกว่าเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกับบุคคลที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศบิ๊กแป๊ะบอกอย่างนั้นครับอันนี้คือ3ข้อใหญ่ๆเลยครับนะฮะในขณะเดียวกันทางพลตรีชัยพลฉัตรชัยเดชนะครับผู้บังคับการแผนงานอาชญากรรมสำนักงานยุทธศาสตร์ก็บอกว่าจากการสืบสวนพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต้องหามีการสะสมอาวุธสงครามวางแผนก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆนะครับที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นเทศกาลลอยกระทงปีใหม่และกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Dad นะครับกลุ่มเหล่านี้ก็ชุมนุมกันมาตั้งแต่สมัยนู้นที่ถนนอักษะนะฮะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ชุดสืบสวนของพลตรีศิวรารังสิภามนกุลรองผบ.ตร.และพลตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าชุดติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาจนสามารถรวบรวมหลักฐานที่แน่ชัดและก็ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับอันนี้มีเสียงของพลตรีชัยพลไหมฮะจะมีแนวคิดแบ่งเป็นขั้นตอนแบ่งเป็นสเต็ปในการทำงานครับมีการสะสมครับเชิญครับเชิญครับการสะสมอาวุธสำหรับผู้ต้องหาที่เหลือนะครับที่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้อีก7คนอยู่ระหว่างการหลบหนีพนักงานสอบสวนจะได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในกลุ่มของผู้ต้องหา9คนนี้มีข้อมูลจากการซักถามเพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มของขอนแก่นโมเดลพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนจะเห็นในรูปของที่มีกรอบแดงๆนะครับก็คือจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตจ่าสำหรับจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตจะมีแนวคิดในเรื่องของการสร้างโมเดลขึ้นมาก็คือที่เรียกว่าขอนแก่นโมเดลจะมีแนวคิดแบ่งเป็นขั้นตอนแบ่งเป็นสเต็ปในการทำงานมีการสะสมคนมีการสะสมอาวุธมีการวางแผนเมื่อเกิดการรัฐประหารหรือการกระทำที่เขาคิดว่าไม่ถูกต้องก็จะใช้กำลังพลที่เขารวบรวมอยู่อาวุธที่มีอยู่เข้าทำการยึดค่ายทหารค่ายตำรวจหน่วยราชการในพื้นที่ผู้ต้องหาที่สองคือนายณพลณวันแลบุคคลนี้จะทำหน้าที่ในการจัดหาอาวุธสำหรับเตรียมการในก่อเหตุซึ่งในการจับกุมครั้งนี้ในการดำเนินคดีครั้งนี้เช่นเดียวกันครับเขาเตรียมอาวุธไว้เพื่อจะส่งมอบให้กับคุณประทินจ่าสิบตำรวจประทินนะครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจได้เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านนายวีรชัยชาบุญมีเราได้พบอาวุธของกลางจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคุณณัฐพลคุณวีรชัยจัดหาอาวุธเตรียมโดยสั่งผ่านทางคุณวีรชัย
ผู้ต้องหาที่เหลือในวงสีแดงเช่นเดียวกันนะครับมาจากกลุ่มของขอนแก่นโมเดลก็จะมีนายมีชัยม่วงมนตรีนายธนกิจทองเงินเพิ่มและนายพาหิรันกองคำทั้งหมดนี้ศาลได้อนุมัติออกหมายจับไว้เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ท่านอธิบายถึงโครงสร้างนะครับของขอนแก่นโมเดลนี่เรามีนี่พี่หมูดูนะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่คือโครงสร้างขอนแก่นโมเดลนะครับข้างบนนี้จะเป็นผู้บงการใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศนะซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นใครไม่บอกว่าเป็นใครครับคนอยู่ต่างประเทศเยอะนะฮะครับเจ้าของโครงการส่วนสนับสนุนแกนนำระดับจังหวัดผู้สนับสนุนที่จัดหามวลชนจัดตั้งอพปช.จัดตั้งกองทัพปราบกบฏนะครับแล้วก็ไล่ลงมามีตัวแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนนี้เป็นส่วนจัดหาอาวุธนะกลุ่มจัดหาอาวุธกลุ่มจัดหาอาวุธแต่ละจังหวัดนะครับนี่คือแผนของขอนแก่นโมเดล5ชั้นนะครับ5ขั้นก็คือระดมมวลชนมากที่สุด2เจรจาปลดอาวุธเจ้าหน้าที่3เจรจาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนี่คือ4ยึดค่ายทหารฮะ4ทำลายสถาบันการเงินและนำมาแจกจ่ายประชาชนคล้ายๆเป็นโรบินฮูดและ5ประกาศนโยบายทั้งปฏิพีนี่เป็นศูนย์หากปฏิบัติตามแผนก็จะจัดเป็นคู่2 3ปฏิบัติการนำส่วนกำลังปฏิบัติเข้าพื้นที่ที่กำหนดอันนี้เป็นตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่คือโครงสร้างขอนแก่นโมเดลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะคุณผู้ฟังไม่เห็นก็อธิบายให้ฟังได้แล้วนะครับครับแล้วก็มาฟังเสียงของท่านผบตรสักนิดนึงในการอธิบายเรื่องนี้ครับและเดี๋ยวพอจบเสียงของท่านผบตรแล้วเนี่ยจะมีเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการพูดถึงด้วยเพราะนักข่าวถามถึงว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเราจะทำให้ข่าวมันใหญ่ๆขึ้นมาเพื่อไปกลบข่าวอุทยานราชพักหรือเปล่าฮะนะฮะวันนี้พลเอกประยุทธ์มีคำตอบแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเสียงของผบ.แปะกันก่อนนะครับเชิญครับคือขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เราได้ควบคุมตัวทั้ง2คนในวันนี้แล้วก็ออกหมายจับอีก7คนที่เหลือนะครับขอยืนยันนะครับว่ามีขบวนการนี้มีจริงนะครับก็อยากจะสื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบด้วยกระบวนการนี้มันมีจริงนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพราะเราผบ.แปะบอกว่าขบวนการนี้มีอยู่จริงครับนะฮะคราวนี้ฟังเสียงของนายกพลเอกประยุทธ์กันที่นักข่าวถามถึงว่าอันนี้เป็นข่าวจะมากลบเรื่องอุทยานราชพักหรือเปล่าเนี่ยนะฮะฟังการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ครับก็เป็นการตรวจสอบทางโดยใช้มีพรบ.คอมพิวเตอร์นะตรวจสอบแล้วก็พบการโพสต์ข้อความเหล่านี้ก็ให้อะไรออกหมายจับเพราะมันผิดพรบ.เนี่ยนะก็เรียกมาแล้วก็สอบสวนไม่ใช่เป็นการเอามาบิดเบือนนะนี่ไปปิดบังเรื่องโน้นก็เรื่องโน้นเรื่องโน้นดำเนินการอะไรก็ว่าไปราชภัฏก็ดำเนินการไปไม่ใช่เอานี้มาบังอันนี้บางคนนี่มันพูดเอาแต่ได้นะผมไม่ชอบอ่ะคืออะไรก็ละถ้าตัวเองเนี่ยถูกทั้งหมดเลยนะแล้วพอคนอื่นผิดนู่นผิดนี่เล็กน้อยเนี่ยอ่ะโยนกลับมาทั้งนี้หมดแล้วก็เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับพี่หมูพัชระนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับบอกว่าทีนี้กลัวไหมโอ้ยมาถามอะไรยังไงเนี่ยไปจะไปไหมไปจะไปอีสงอีสานไปหมดแล้วเดี๋ยวเดินทางไปคือทุกวันนี้ชีวิตก็เสี่ยงอยู่แล้วก็เสี่ยงอยู่แล้วนายกบอกหรือจะมาให้ใส่เสื้อกอดสองชั้นอย่างเงี้ยขอเราตัวหนึ่งก็แล้วกันครับนะฮะในขณะที่ลำปางนะครับฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะฮะผบ.ตร.ลงนามย้ายผู้บังคับการตำรวจลำปางย้ายด่วนย้ายด่วนเลยพลตรตรีกฤตกิติลือนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตรนะครับครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วให้พลตรตรีนิยมด้วงศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านมารักษาราชการแทนนะครับครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็คือให้พลตรีพาดลประพานนท์ผู้บังคับการอำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านสรุปว่าย้ายพลตรีกฤตกิติลือเนี่ยนะฮะเป้าหมายคืออยู่ที่ผู้การลำปางนี้เป้าหมายอยู่ที่นี่แล้วก็แหล่งข่าวของผมก็บอกมาว่า
ปล่อยให้เสื้อแดงเคลื่อนไหวในจังหวัดลำปางได้อย่างเสรีแล้วก็ทางสายสืบของทางตำรวจเนี่ยก็ไปสืบพบแผนลอบสังหารครับจากที่นี่ด้วยลอบสังหารใครทราบไหมครับใครเผยชื่อมาจะตกอกตกใจกันไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ครับมีชื่อว่าลอบสังหารพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเอางั้นเลยอ่ะถึงจงต้องย้ายด่วน24ชั่วโมงเลยไงคำสั่งออกเมื่อบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่26คือวันนี้เลยคือวันนี้เลยใช่ฮะนะฮะก็ได้ประมาณนี้สำหรับหน้าหนึ่งเรื่องนี้ครับพักกันครู่หนึ่งครับกลับมาครับ